นะคะมาดูความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเจดีย์หอระฆังวัดพระยาธรรมวรวิหารที่อยู่ระหว่างการบูรณะแล้วทรุดตัวลงมาทับคนงานแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหลายคนด้วยกันวันนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาเขานำเครื่อง 3D เลเซอร์สแกนนิ่งนะคะเข้าไปในพื้นที่เลยเพื่อที่จะไปตรวจสอบโครงสร้างของตัวเจดีย์ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะทำยังไงได้บ้างและมีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่นะคะโดยวันนี้นายชัยนรงค์อทิสกุลรองผู้อำนวยการโครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้อธิบายค่ะถึงวิธีการใช้แล้วก็หลักการของเครื่องมือ 3D เลเซอร์สแกนนิ่งนะคะที่นำมาตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของเจดีย์หอระฆังวัดพระยาธรรมวรวิหารโดยเครื่องมือนี้นะคะก็จะช่วยทำให้มองเห็นพิกัดของโครงสร้างได้ชัดเจนมากกว่าการมองด้วยตาเปล่าและสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดเพื่อที่จะตรวจสอบความเสี่ยงของเจดีย์โดยเจ้าหน้าที่คาดการว่าน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันก่อนที่จะส่งข้อมูลให้กับกรมศิลปากรต่อไปซึ่งเครื่องมือตัวนี้ค่ะเคยใช้ตรวจสอบโบราณสถานหลายแห่งนะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจด้วยค่ะก็หลังจากที่ได้ข้อมูลแล้วก็นำไปประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผ่านคอมพิวเตอร์โปรแกรมนะฮะแล้วก็เราก็จะทำการตรวจวัดผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยครับว่ามีความสุดเอียงมีความเสี่ยงด้านไหนบ้างอะไรนะครับในข้อมูลที่เรามีอยู่จากที่ประเมินด้วยสายตานี่มีความเสี่ยงมากไหมคะตอนนี้ดูจากอันนี้ดูเหมือนก็เขาก็ยังอยู่ของเขาอยู่นะครับเขาก็ยังอยู่ของเขาอยู่เพียงแต่ว่าคืออาคารที่เป็นโบราณสถานอายุมากแล้วก็เป็นอาคารก่ออิฐก็จะมีความเสี่ยงอยู่แล้วส่วนประเด็นที่หลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะแล้วมีการแจ้งว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไปพบว่ามีคนเนี่ยหายไป1คนเรื่องนี้มีการชี้แจงจากนายณัฐพงศ์มีโภคกิจนะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกน้อยที่ชี้แจงนะคะว่าหลังจากที่มีการตรวจสอบพบว่าคนงานหายไป1คนเนี่ยแล้วก็มีความเข้าใจผิดของคือบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยเกิดจากความเข้าใจผิดของผู้คุมงานนะคะที่คิดว่าผู้บาดเจ็บถูกส่งไปโรงพยาบาลทั้งหมดแล้วซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เมื่อสรุปตัวเลขทั้งหมดนะคะก็คือมีผู้บาดเจ็บ11คนสาหัส3คนและมีผู้เสียชีวิต1คนค่ะแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยก็คือคงเข้าใจผิดคิดว่าได้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับช่วงหลังจากนั้นจักประมาณสัก5 โมงกว่าก็ได้รับแจ้งว่ายังมีคนหายไปอีก1คนนะครับซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใครด้วยซ้ำนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจดูโดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับคลื่นความร้อนดูก็ได้พบอีก1คนแล้วก็ทราบว่าเสียชีวิตแล้วนะครับส่วนสาเหตุการยุบตัวของเจดีย์นะคะตอนนี้ต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งทางเขตได้ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วส่วนการดำเนินคดีค่ะก็ถือว่าเป็นอำนาจของกรมศิลปากรที่จะดำเนินการสำหรับวัดเก่าแก่ที่อยู่ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกน้อยมีอยู่ทั้งหมด32วัดทางเขตได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจเพื่อประเมินและตรวจสอบความปลอดภัยแล้วค่ะ